อันนี้ก่อนดีกว่าพี่บุ๋มนี่อันนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีสำหรับคู่อดีตเพื่อนรักนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นคู่ซีบัญชีเดือดทำไมเป็นมหากาพย์อย่างเงี้ยคือคดีเนี่ยเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วต่างฝ่ายก็ต่างคนนั้นก็บอกเดี๋ยวจะไปศาลคนนี้จะไปศาลไปจะเคลียร์กันเคลียร์ไม่ลงคือเอาตรงๆนะฮะคุณผู้ชมถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยจากเพื่อนรักเนี่ยนะฮะมีปัญหาด้านธุรกิจนะฮะไม่ลงตัวไม่จบเนี่ยนะฮะตอนนี้ประเด็นคือไปอยู่ที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวานนี้การเปิดใจทั้งคู่ออกงานคนละทีแต่ว่าพูดตรงกันก็คือตอนนี้ไปต่อสู้ความจริงในศาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ทางศาลเนี่ยก็ต้องดูแลนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งน้องบีเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วว่าไม่สามารถเคลียร์บัญชีเรื่องธุรกิจก่อนหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ยืดเยื้อกันมานานพอสมควรไก่เกี่ยเจรจากันฝั่งนึงเอาส่งทนายอีกฝั่งนึงเอาตัวเองไปก็ไม่เจอกันสักทีไก่เกี่ยนอกรอบด้วยตัวเองก่อนนี้หน้านี้ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่จบเนี่ย คุณน้องบีก็บอกว่าเพื่อให้ความถูกต้องชัดเจนเกิดขึ้นนะก็ไปพึ่งศาลแล้วกันให้ศาลช่วยเคลียร์ปัญหาทั้งหมดดูซิว่าใครจะถูกใครจะผิดนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะบีก็บอกว่ามีข้อมูลต่างๆเตรียมไว้หมดแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้นะฮะแต่รายละเอียดยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอยู่ในช่วงดำเนินการฮะครับนะฮะก็บอกว่าก็ไม่ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเหมือนกันคือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับก็ไม่ได้กังวลหรือเครียดอะไรกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ขณะที่โยยศวดีคู่กรณีเนี่ยอีกฝั่งนึงไปออกอีกงานนึงคือต้องบอกว่าคนละงานนะคนละงานคนละงานโยบอกเตรียมให้ทนายรวบรวมเอกสารส่งสารเหมือนกันนะครับเพื่อให้เป็นตัวกลางเคลียร์เรื่องคดีธุรกิจอาหารเสริมกับอดีตเพื่อนซีเหมือนกันเนี่ยบอกว่าเบื่อที่จะคุยกันแล้วไม่ลงตัวสักทีเสียงเขาไม่ดูเดือดอย่างนี้ไม่ได้ดูเดือดขนาดนี้นะคะแอบเธอเขาจะมาเสียงอย่างนั้นได้ไหมเบื่อพี่จะคุยกันไม่ลงตัวสักทีพูดธรรมดาเดี๋ยวคนฟังรำคาญแต่ย้ำนะบอกว่าจะเดินหน้าสู้คดีให้ถึงที่สุดนะครับพร้อมย้ำว่าหลังจากนี้ไม่ขอร่วมหุ้นลงขันทำธุรกิจกับใครคือไม่ใช่แต่บีแต่ประเด็นแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นที่เผ็ดร้อนกว่านั้นนอกจากโยกับบีเนี่ยนะฮะปัญหาที่ไก่เกี่ยกันไม่ลงตัวเรื่องของคดีเรื่องของธุรกิจอาหารเสริมเนี่ยนะฮะไปไก่เกี่ยในศาลนี่พอเมื่อวานนี้โยบอกว่านอกเหนือจากไปพึ่งศาลเรื่องธุรกิจแล้วเธอยังจะยื่นฟ้องอดีตเพื่อนรักของเธอในข้อหาหมิ่นประมาทอีกหนึ่งข้อหาด้วยนะกลายเป็นว่าตอนนี้นะไปมีสงสารศาลเหมือนกันเนาะเป็นคดีที่ควรจะต่อสู้กันแต่ทาง B เองบอกว่าไม่เคยพูดพาดพิงโยเลยนะให้โยเสียหายนะจะมาฟ้องตัวเองเรื่องอะไรแปลว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยมี2คดีคือต้องเดี๋ยวไปคือในรายละเอียดว่าไอ้พูดไม่พูดเนี่ยคงต้องให้ศาลพิสูจน์กันสักอะไรกันแต่อาจจะดูแล้วมีเหลี่ยมในการยื่นฟ้องอะไรอย่างนี้ใช่คือโยบอกว่าเขาเสียหายนะ B ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายครั้งนะฮะก็จะฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อนสาวด้วยถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมรีบ SMS มาบอกเราเลยนะคะว่าสำหรับกรณีนี้ถ้าเป็นคุณจะหาทางออกยังไงก็คุยกันสิกับบีหน่อยก็คุยกันไหมก็ฉันว่านะอย่างนี้เขาพยายามจะคุยแล้วผมเคยถามเขาแล้วนะคือสนิทนี่สนิทกับโยก็ถามโยไม่คุยกันเลยหรือมันเคลียร์ไม่ได้จริงๆบอกว่าทางนู้นเขาไม่ยอมมาคุยจริงๆคืออย่างนี้นะบีได้คุยไหมบีไม่เคยได้เจอคือเราว่าปัญหาแบบนี้นะน่าจะมีคนกลางที่ทั้งสองคนเคารพรักเนี่ยเป็นคนที่ต้องอาจจะเข้ามาเผือกเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็เรียกทั้งคู่มาคุยกันคือเรา3คนคุยอยู่นี่ก็เผือกอยู่เนี่ยเก๋ชลดาเคยเผือกแล้วเผือกแล้วยังไงเก๋บอกว่าไม่ยอมบีไม่ยอมอ้าวเหรอคุยไม่ได้บอกไม่หมดไม่เป็นไรอันเรื่องของเขาไม่เป็นไรเรื่องของเขาเขาไปคุยกันในศาลแต่เราก็อยากจะรู้ว่ามันจะจบยังไงเพราะว่าจากเพื่อนรักที่เคยจูบปากกันนะฮะวันนี้กลายเป็นเพื่อนแค้นนะฮะแม่ฟังเสียงทั้งคู่กันก่อนมีเสียงสัมภาษณ์หรอมีเชิญครับเชิญครับบอกก่อนว่าตัวบีเองไม่ได้ไปเองแต่ว่าบีได้มอบหมายนะคะให้คนสนิทที่ไว้ใจได้แล้วก็ทนายส่วนตัวไปคุยกับทนายฝั่งเขารู้สึกว่าก็สุดท้ายก็คือคุยกันก็ไม่ลงตัวค่ะก็ประมาณนั้นไม่คงไม่ไกลเกลี่ยแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่แต่บียังบอกไม่ได้ทั้งนั้นเองว่าทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเคลียร์กันไม่ลงตัวด้วยเนื่องจากว่ามันมาจนถึงจุดที่ตอนนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนเพราะว่าเราเองเนี่ยก็โดนให้ข่าวในอีกทางตลอดอะค่ะแต่ในภาพความเป็นจริงตอนนี้พอมันสะสางเรื่องตัวเลขอะไรออกมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นทางเขาเนี่ยส่งคนมาตรวจเป็นตัวเลขที่ผิดอีกต่างหากทางเราเองก็ต้องนำมาเทียบแล้วก็ตอนนี้ก็คือถ้าตัดสินไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดมันก็ต้องให้ศาลตัดสินเคลียร์ก็คงไม่เคลียร์แล้วค่ะคราวนี้ก็คงคิดว่าเอาตามเอกสารที่มีหลักฐานที่มีแล้วก็ดันขึ้นศาลไปเลยคือจริงๆมันต้องเอาคดีหมิ่นประมาทก่อนนะคะอย่างแรกเลยในสิ่งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันเกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วเราเองก็อุตส่าห์ยอมทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดคือทำผิดพลาดใส่เราเยอะมากพอสมควรแล้วก็ในอีกเรื่องต่อไปก็คงเป็นเรื่องของเอกสารนะคะซึ่งคิดว่าเขาคงฟ้องกลับอยู่แล้วแหละค่ะคื
ือจะตายฟังแล้วดูเหมือนว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะฉันไม่ยอมกันนะคะไม่ได้จบกันง่ายๆด้วยนะคะคนลูกเพราะฉะนั้นนะฮะเขาบอกแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันก็จะทำธุรกิจนะฮะอย่ามาชวนฉันทำอะไรนะเธอฉันขอไปใช้บริการพอ